ันนะคะพี่นาพรสุทธิวิยะนะคะเป็นนักวิทยาศาสตร์ของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำห้องปฏิบัติการสาธารณสุขศาสตร์นะคะห้องปฏิบัติการของเรานะคะตั้งอยู่ที่อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี8นะคะเดี๋ยวตามกันมาเลยค่ะเราไปที่ห้องแล็บของเรากันเลยค่ะนี่นะคะทางเข้าห้องปฏิบัติการสาธารณสุขค่ะก่อนอื่นเราต้องมาสแกนนะคะต่อไปนะคะจะเป็นการแนะนำกฎระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการและการดูแลรักษาเครื่องมือของห้องปฏิบัติการสาธารณสุขนะคะค่ะสำหรับพี่เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการสาธารณสุขนะคะตอนนี้ก็จะมีพี่นักวิทย์2คนนะคะที่มาช่วยดูแลน้องๆ นะคะคนแรกนะคะก็คือพี่ไก่นิภาพรแก่นเพชรนะคะคนที่2ก็คือพี่ฝันนะคะธินาพรสุทธิวิยะค่ะและอีกคนนึงนะคะก็คือพี่เจนสุภิศราโชติกะนะคะสำหรับขั้นตอนปฏิบัติในการใช้ห้องปฏิบัติการนะคะน้องๆจะต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่เข้าห้องปฏิบัติการนะคะแล้วก็ก่อนที่น้องๆจะเข้าห้องปฏิบัติการนะคะเราจะมีขวดสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะอยู่หน้าห้องปฏิบัติการให้น้องๆเนี่ยนะคะฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ลงบนฝ่ามือก่อนเข้าห้องปฏิบัติการนะคะแล้วก็ช่วงนี้มันมีการระบาดของโรคโควิด-19 อยู่นะคะดังนั้นเราก็ควรจะหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะซึ่งวิธีการล้างมือที่ถูกต้องก็จะมีอยู่ทั้งหมด7ขั้นตอนนะคะซึ่งน้องๆก็น่าจะเคยฝึกกันแล้วนะคะการแต่งกายนะคะเราจะต้องสวมชุดปฏิบัติการทุกครั้งในการทำปฏิบัติการนะคะรองเท้าที่สวมจะต้องเป็นรองเท้าที่ปิดมิดชิดนะคะห้ามสวมรองเท้าแตะโดยเด็ดขาดนะคะในกรณีที่เราไม่มีปฏิบัติการที่ใช้สารเคมีนะคะน้องๆสามารถใส่เสื้อช็อปมาเรียนปฏิบัติการได้แต่จะต้องสวมรองเท้าหุ้มส้นทุกครั้งนะคะและสำหรับนักศึกษาผู้หญิงที่ผมยาวนะคะน้องจะต้องรวบผมให้เรียบร้อยทุกครั้งก่อนเข้าห้องปฏิบัติการอันนี้ก็จะเป็นภาพการแต่งกายที่ถูกต้องนะคะค่ะนอกจากนั้นนะคะเราก็จะมีเรื่องของกฎอื่นๆนะคะเช่นไม่นำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามารับประทานในห้องปฏิบัติการงดการใช้โทรศัพท์นะคะแล้วก็ไม่วิ่งเล่นหยอกล้อกันในระหว่างเรียนปฏิบัติการนะคะไม่ฟังเพลงระหว่างเรียนปฏิบัติการเพราะบางครั้งนะคะถ้าเราฟังเพลงไปด้วยเรียนปฏิบัติการไปด้วยนะคะใจเราก็จะไปอยู่ที่เพลงใช่ไหมคะทำให้เราไม่มีสมาธิในการเรียนปฏิบัติการค่ะรองเท้าก็จะต้องสวมมิดชิดเป็นรองเท้าหุ้มส้นนะคะนอกจากไม่นำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามากินแล้วนะคะเราก็จะต้องไม่พกอาหารและเครื่องดื่มมาด้วยนะคะก่อนเข้าห้องปฏิบัติการทุกครั้งนะคะให้น้องๆแขวนเซฟตี้การ์ดนะคะซึ่งตัวนี้น้องๆเคยสอบกันตั้งแต่ปี1แล้วนะคะก็แขวนไว้ที่ห้องหน้าห้องปฏิบัติการก่อนเข้าเรียนทุกครั้งนะคะสำหรับหนังสือและสัมภาระต่างๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนปฏิบัติการนะคะให้น้องๆเก็บไว้ที่หน้าตู้ล็อกเกอร์ที่อยู่หน้าห้องนะคะการเข้าเรียนปฏิบัติการนะคะน้องๆสามารถมาสายได้ไม่เกิน15นาทีหากมาสายเกิน15นาทีจะถือว่าน้องๆขาดเรียนปฏิบัติการนะคะและเมื่อมีการเรียนปฏิบัติการไม่ครบ 80% นะคะน้องๆจะไม่มีสิทธิ์สอบในรายวิชานั้นนะคะแต่หากน้องๆมีเหตุสุดวิสัยหรือมีอาการป่วยนะคะในวันที่ต้องเรียนปฏิบัติการน้องๆสามารถกรอกแบบฟอร์มจาก
ศูนย์บริการการศึกษานะคะแล้วก็ยื่นใบลาต่ออาจารย์ผู้คุมปฏิบัติการได้นะคะเราก็จะบันทึกไว้เพื่อไม่ให้น้องๆถือว่าเป็นการขาดเรียนปฏิบัติการนะคะและในการเข้าเรียนปฏิบัติการนะคะช่วงนี้เราจะงดการสัมผัสสิ่งของร่วมกันนะคะดังนั้นเราจะใช้วิธีการสแกน QR code ก่อนและเข้าเรียนปฏิบัติการทุกครั้งนะคะโดยพี่ก็จะทำการเปิดระบบให้น้องๆสแกน QR code ก่อนเข้าเรียนล่วงหน้าประมาณ30นาทีนะคะแล้วก็หลังจากก่อนหมดเวลาเรียนอีก15นาทีนะคะจะเปิดระบบให้ล่วงหน้านะคะแล้วก็ก่อนที่น้องๆจะมาเรียนปฏิบัติการทุกครั้งนะคะน้องๆควรอ่านและทำความเข้าใจบทปฏิบัติการที่จะต้องเรียนในแต่ละครั้งมาให้เข้าใจก่อนนะคะแล้วก็ศึกษาวิธีการใช้งานเครื่องมือต่างๆมาก่อนล่วงหน้านะคะในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินใดๆนะคะนักศึกษาต้องแจ้งอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ผู้คุมปฏิบัติการให้ทราบทันทีนะคะหรือถ้าในบริเวณนั้นไม่มีทั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่ดูแลปฏิบัติการนะคะน้องๆสามารถโทรแจ้งเบอร์ฉุกเฉินของมหาวิทยาลัยนะคะโดยกดไปที่เบอร์0756733392นะคะหรือ0819587747ค่ะและทุกครั้งที่น้องๆได้รับอุปกรณ์จากพี่ๆนะคะรบกวนน้องๆตรวจเช็คความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือที่ได้รับการแจกนะคะว่าตรงตามรายการที่ให้ไว้หรือเปล่านะคะตรวจเช็คทุกครั้งก่อนเริ่มใช้งานและหลังจากใช้งานเสร็จแล้วนะคะก็จัดเก็บอุปกรณ์พร้อมทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะและถ้าในกรณีที่พี่ให้เครื่องมือไปใช้นะคะก็จะมีบันทึกการใช้งานเครื่องมือก็รบกวนน้องๆช่วยกันลงบันทึกการใช้งานเครื่องมือทุกครั้งด้วยนะคะในกรณีที่น้องๆมีการทำปฏิบัติการที่มีการใช้สารเคมีนะคะก็เราก็จะจัดแว่นตานิรภัยให้น้องๆท่านน้องก็ควรจะต้องสวมแว่นตานิรภัยก่อนที่จะทำปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมีทุกครั้งนะคะในกรณีที่เกิดเหตุสารเคมีรั่วไหลหรือเชื้อจุลินทรีย์6รั่วไหลนะคะเราก็จะมีชุดสปิลคิตอยู่ในห้องปฏิบัติการนะคะให้น้องๆสามารถใช้อุปกรณ์ในกล่องสปิลคิตตัวนี้นะคะเก็บกู้สารเคมีหรือเชื้อต่างๆหรือแม้กระทั่งปลอดนะคะก็จะมีอุปกรณ์เก็บกู้อยู่ในกล่องตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะและเมื่อเราทำการทดลองเสร็จแล้วนะคะให้น้องๆทำความสะอาดโต๊ะปฏิบัติการปิดไฟปิดพัดลมถอดปลั๊กเครื่องมือที่ใช้ให้แล้วเสร็จทุกครั้งนะคะพร้อมทั้งเก็บเก้าอี้เข้าที่ให้เรียบร้อยค่ะในกรณีที่เกิดเหตุไฟไหม้นะคะให้น้องๆวิ่งไปตามเส้นทางการหนีไฟนะคะและวิ่งไปรวมกันที่จุดรวมพลนะคะให้เวลาเราเกิดเหตุไฟไหม้นะคะเราจะไม่วิ่งเนาะเราก็จะใช้วิธีการเดินแบบรวดเร็วนะคะในการดูแลรักษาเครื่องมือนะคะก่อนใช้งานทุกครั้งเราจะต้องตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือก่อนหากพบว่าชำรุดให้น้องๆรีบแจ้งนักวิทยาศาสตร์ที่คุมปฏิบัติการให้ทราบทันทีเพื่อเปลี่ยนเครื่องใหม่นะคะแล้วก็เวลาเราใช้เครื่องมือเราก็ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้งานเครื่องมือจากอาจารย์ผู้สอนปฏิบัติการนะคะเมื่อใช้เครื่องมือเสร็จแล้วให้น้องๆช่วยกันเช็ดทำความสะอาดและถอดอุปกรณ์จัดเก็บให้เรียบร้อยค่ะและก็เราเรียนปฏิบัติการทุกครั้งนะคะก็จะมีของเสียหรือถุงมือหรืออะไรก็แล้วแต่เกิดขึ้นเราก็จะถือเป็นของเสียจากการที่เกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการนะคะซึ่งศูนย์เครื่องมือของเรานะคะมีการจัดเก็บของเสียออกเป็น3กลุ่มนะคะก็จะประกอบไปด้วยของเสียอันตรายชนิดของเหลวของเสียอันตรายชนิดของแข็งและของเสียอันตรายพิเศษนะคะสำหรับปฏิบัติการของน้องๆ นะคะสิ่งที่เกี่ยวข้องก็คือจะเป็นของเสียอันตรายชนิดพิเศษซึ่งก็คือขยะติดเชื้อเหมือนที่เรารู้กันว่าขยะติดเชื้อต้องทิ้งลงในถุงแดงใช่ไหมคะน้องๆก็ต้องนำถุงมือต่างๆที่ผ่านการสัมผัสเลือดหรือสัมผัสตัวผู้ป่วยแล้วนะคะทิ้งลงในขยะติดเชื้อที่มีถุงแดงรองรับอยู่นะคะและในกรณีที่เครื่องแก้วแตกนะคะน้องๆก็จะต้องทิ้งลงในถังที่เขียนว่า S02 นะคะก็คือเครื่องแก้วแตกนะคะค่ะนี่ก็เป็นกฎระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการคร่าวๆของแล็บสาธารณสุขค่ะขอบคุณค่ะ